ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษอร่อยหวานมันถ้าพูดถึงเรื่องทุเรียนนะครับอีกจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งเพาะปลูกทุเรียนที่ขึ้นชื่อก็คือจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองซึ่งจังหวัดศรีสะเกษนะครับถือว่าเป็นจังหวัดแรกๆในภาคอีสานที่ได้นำต้นทุเรียนหมอนทองมาทดลองปลูกนะครับโดยมีการปลูกครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2528ที่อำเภอคุนหารซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาไฟเก่าปรากฏว่าทุเรียนเจริญเติบโตได้ดีจึงได้เริ่มมีการเพาะปลูกอย่างจริงจังเมื่อปีพ.ศ. 2531และให้ผลผลิตครั้งแรกในปีพ.ศ. 2537นะครับทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษจะมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่เรียกว่าเป็นทุเรียน GI นั่นเองนะครับหรือว่า Geographical Indication เป็นทุเรียนที่มีถิ่นปลูกเฉพาะพื้นที่ภูเขาไฟโบราณเทือกเขาพนมดงรักซึ่งเป็นดินที่มีความผุพังจากหินบาซัลต์เป็นดินที่มีลักษณะเหนียวสีแดงระบายน้ำได้ดีมากมีธาตุอาหารต่างๆสูงที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยเฉพาะทุเรียนสำหรับทุเรียนภูเขาไฟนะครับจะมีพื้นที่ปลูกในเขตอำเภอกันทลักษ์อำเภอคุนหารและก็อำเภอศรีรัตนะเท่านั้นนะครับที่จะเรียกว่าทุเรียนภูเขาไฟซึ่งลักษณะเด่นของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษก็จะมีกลิ่นไม่ฉุนมากรสชาติมันค่อนข้างหวานนอกจากทุเรียนหมอนทองแล้วนะครับก็ยังมีทุเรียนที่เป็นทุเรียนสายพันธุ์ชะนีและก็ก้านยาวที่ปลูกในบริเวณพื้นที่อำเภอกันทลักษ์อำเภอคุนหารและก็อำเภอศรีรัตนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษเช่นกัน